ันโชพอใจประเดิมแบ่งแต้มมิลานโอบีโอเคโอบีเฟเดอเรอร์หวดพาสวิตเซอร์แลนด์คว้าแชมป์เดวิสครับโคซิโก้ยอมรับไทยมีโชคเบียดชนะสิงคโปร์สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today ครับวันนี้วันจันทร์ครับที่24พฤศจิกายนนะครับเราเจอกันช่วงหัวค่ำแบบนี้1ชั่วโมงครับ 1:30 นถึง 2:30 นมาอัปเดตข่าวกีฬาด้วยกันนะครับกับคุณชิตพลทรัพย์ขำผมธีรวิทย์บรรลงศักดิ์ครับผมวันจันทร์เราก็จะได้มีบทสรุปเรื่องของกีฬาชนิดต่างๆเยอะเลยนะครับทั้งผลการแข่งขันแล้วก็เบื้องหน้าเบื้องหลังของเกมด้วยช่วงแรกเราไปกันที่เรื่องของฟุตบอลเหมือนเดิมนะครับเมื่อคืนนี้มีเกมใหญ่มาฝากกันเก็บตกหลังเกมมิลานดาร์บี้ครับระหว่างเอซมิลานพบกับอินเตอร์มิลานซึ่งเมื่อคืนแบ่งแต้มกันไปดูหลังเกมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับติดตามกันในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับเมื่อคืนที่เกมเกาโชมีหลายแง่มุมที่น่าสนใจนะครับสำหรับศึกมิลานดาร์บี้หนึ่งในนั้นก็คือการกลับมาคุมทีมเป็นรอบที่2ของโรเบโต้มันชินี่เมื่อคืนประเดิมเกมผลงานนัดแรกไปแล้วก็ถือว่าลุยเกมใหญ่เลยแล้วก็ไปแบ่งแต้มกับเอซีมิลานมาได้ด้วยผลเสมอ 1-1 ในเกมที่ทางเอซีมิลานก็ถือว่าได้สิทธิ์เป็นเจ้าบ้านที่ซานซิโร่นะครับเมื่อคืนนี้ส่วนทางฝั่งของฟิลิปโป้อินซากิโค้ชของเอซีมิลานนี่ก็ยอมรับนะครับว่าผิดหวังนิดหน่อยที่ทีมเก็บมาได้เพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นอินซากิบอกว่าน่าผิดหวังครับที่อุตส่าห์เป็นฝ่ายออกสตาร์ทได้ดีขึ้นนำไปก่อนแล้วก็มีโอกาสเปิดกว้างหลายครั้งที่จะหาโอกาสยิงเพิ่มประตูที่2แต่ก็ทำไม่ได้นะครับจนกระทั่งถูกตีเสมอในที่สุดอย่างไรก็ตามเขาก็มองว่าทีมของเขานั้นทุ่มเทอย่างเต็มที่แล้วในขณะเดียวกันอินเตอร์ก็ถือว่าทำได้ดีเหมือนกันครับสำหรับจังหวะที่เอซีมิลานน่าจะได้ประตูเพิ่มก็เป็นนี่เป็นจังหวะประตูนำ 1-0 นะครับเอลชาราวีหยอดบอลมาให้เชอร์มี่เมเนสจบสกอร์อย่างสวยงามตั้งแต่ครึ่งแรกส่วนจังหวะที่น่าจะได้ประตูเพิ่มของเอซิมิลานก็มีจากจังหวะที่เอลชาราวีหลุดเดี่ยวแล้วก็ไปยิงชนคานครับอินซากิพูดถึงจังหวะสำคัญจังหวะนั้นว่าน่าเสียดายมากเพราะว่าอาจจะเป็นประตูที่ตัดสินเกมมิลานดาร์บี้ได้เลยแต่ว่าความผิดพลาดแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอแล้วเขาก็รู้ดีว่าตัวเขาเองเนี่ยสมัยเป็นนักเตะก็ลูกที่ดูเหมือนจะง่ายๆมันก็พลาดกันได้เหมือนกันครับนะฮะก็พูดถึงอีกเรื่องนึงก็คือฟอร์มอันน่าผิดหวังของเฟอร์นันโดทอเรสเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะฮะอดีตดาวยิงของเชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับอินซากิยืนยันว่าจะช่วยเค้นฟอร์มที่แท้จริงของทอเรสออกมาให้ได้ครับและเชื่อว่าอีกไม่นานทอเรสจะกลับมายิงประตูได้อีกครั้งครับปิโป้เขายกตัวอย่างย้อนไปในอดีตครับตัวอย่างของคาร์ลอเชลติเมื่อครั้งยังทำงานที่ปาร์ม่าเนี่ยเชื่อมั่นในตัวของเฮอร์นันเครสโปยิงประตูไม่ได้เนี่ยร่วม2เดือนแต่พอยิงได้เนี่ยเครสโปก็ยิงไม่หยุดแต่ตอนเล่นนี่จะร่วม2ปีนะผมว่า ต่างขนาดนั้นเหรอคุณพิรุณครับกับเอซิมิลานเขายังยิงได้เพียงแค่ประตูเดียวเหมือนเดิมไปดูฝั่งโรเบโต้มันชินี่ครับโค้ชคนใหม่แต่หน้าเก่าของอินเตอร์มิลานยอมรับว่าก็พอใจครับกับผลเสมอ 1-1 ในเกมนี้หลังจากเพิ่งเข้ามาทำงานคุมทีมมูใหญ่ได้เพียงแค่5วันเท่านั้นมันชินี่สัมภาษณ์กับ Sky Sport อิตาเลียว่าเกมดาร์บี้เนี่ยมักเป็นเกมยากเสมออยู่แล้วแล้วเขาก็พอใจกับผลงานของลูกทีมครับกับการที่มีเวลาเตรียมทีมเพียงแค่5วันแล้วก็เปลี่ยนระบบการเล่นของลูกทีมด้วยนะครับเมื่อคืนนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือ เรื่องของแนวรับครับจากที่เคยใช้3เซ็นเตอร์แบ็คในยุคของวอเตอร์มาซารีมันชินี่จับมาเล่นกองหลัง4คนเขามองว่าก็เป็นเรื่องที่น่าพอใจที่ลูกทีมสามารถปรับตัวแล้วก็เข้ากับระบบใหม่ได้ดีทีเดียวครับมันชินี่ก็ยอมรับว่าทีมของเขายังต้องการเวลาอีกมากพอสมควรซึ่งตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าจะอีกนานแค่ไหนถึงจะปรับทีมให้กลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเมื่อคืนนี้ประตูจีเสมอของอินเตอร์ก็ได้จากเจอโอบีนะครับนักเตะนิจีเรียซึ่งประตูแรกในรอบ54เกมของเขาเลยก็ถือว่าอินเตอร์มีโชคครับแล้วมิลานก็โชคร้ายที่โดนยิงก็แบ่งกันไปทีมละแต้มนะครับงานหนักงานแรกของมันชินี่ก็ถือว่าเอาตัวรอดไปได้นะครับไปดูนี่ก็หนักเหมือนกันครับโอ้อาการน่าเป็นห่วงไม่น่าเชื่อครับเมื่อคืนนี้นาโปลีนาโปลีเนี่ยปรากฏว่าเสมอกับกาญจนี่ 3-3 ครับราฟาเอลเบนิเตสฉุนเลยครับที่ทีมของเขาโดนกาญจนี่ตีเสมอไปอย่างน่าเจ็บแสบเมื่อคืนเนี่ยนะครับเบนิเตสบอกกับ Sky Sport อิตาเลียว่าเซเนดักซีแมนชอบให้ทีมเล่นเกมรุกซึ่งเป็นเรื่องดีต่อวงการฟุตบอลครับแต่
ที่รู้สึกโมโหมากๆก็คือการที่ลูกทีมทำผิดพลาดกันเองครับทั้งรุกทั้งรับจนกระทั่งโดนกาเลรี่ไล่ตีเสมอได้ในที่สุดครับในเกมรุกเนี่ยราฟาเชื่อว่าหากนาโปลีนำห่างไป 3-4 ประตูตั้งแต่ในครึ่งแรกครับเกมในครึ่งหลังก็อาจจะไม่ออกเบียดออกสูสีแบบนี้ส่วนประตูที่เสียไปส่วนหนึ่งเป็นความผิดพลาดของลูกทีมเขาเองก็จริงๆฟอร์มของนาโปลีในช่วงก่อนนั้นถือว่าแรงมากๆนะครับก็เมื่อคืนนี้นำ 2-0 นำ 2-0 โดนตีเสมอ 2-2แล้วอุตส่าห์นำ 3-2 อีกรอบนึงก็โดนตีเจ้าเหมือนกันไปดูฝั่งเซเนเดกซีแมนโค้ชของกาเยรี่นะครับก็พูดถึงผลงานในเกมนี้ว่านี่เป็นแต้มสำคัญมากของทีมเขาชอบความมุ่งมั่นของลูกทีมในเกมนี้ที่พิสูจน์ได้เห็นว่าหากยังเล่นกันได้แบบนี้ต่อไปเนี่ยจะสามารถสร้างปัญหาให้กับทุกทีมได้อย่างแน่นอนครับส่วนปรัชญาในการเล่นเกมรุกนั้นสำหรับเขาก็จะบอกว่าทีมระดับสุดยอดต้องเสียประตูให้น้อยที่สุดเป็นเรื่องไม่ถูกต้องครับดูอย่างในสเปนเยอรมันหรือว่าอังกฤษตราบใดที่คุณยิงประตูได้มากกว่าคู่แข่งในแต่ละเกมก็ไม่จำเป็นต้องสนเรื่องอื่นอีกก็บอกไปเลยถ้าแน่จริงก็ไปวัดกันที่เกมรุกครับตามนั้นจริงๆจัดไปทีมละ3ประตูนะครับ6ลูกฮะทั้งหมดเมื่อคืนนี้อีก1เกมที่อาจจะเป็นคู่รองๆหน่อยแต่ว่ามีความน่าสนใจตรงที่ศูนย์หน้าตัวเก่าที่อมตะเหลือเกินอันโตนิโอดีดาตาเล่ของอูดิเนเซ่นะครับเมื่อคืนนี้ยิงประตูให้ต้นสังกัดได้อีกและสถิติรวมของเขาตอนนี้สุดยอดนะครับแต่หลัก200ประตูจาก400เกมไปเรียบร้อยแล้วครับอันโตนิโอดีดาตาเล่หรือว่าโตโต้ครับดาวยิงกัปตันทีมอูดิเนเซ่ก็ทำสถิติยิงประตูเฉพาะในลีกเกาโชเซเรอาเนี่ยครบ200ประตูครับด้วยหลักการลงสนาม400เกมครับแล้วเจ้าตัวก็พูดไปในๆว่าอาจจะยังไม่แขวนสตั๊ดก็ได้เมื่อจบฤดูกาลนี้หลังจากซีซั่นก่อนเคยมีแนวโน้มว่าอาจจะแขวนสตั๊ดแล้วก็เปลี่ยนใจเล่นต่อแล้วครับเมื่อคืนนี้เขายิงประตูเปิดหัวให้อูดิเซ่นำคีโวไปก่อนจะจบด้วยการถูกคีโวตีเสมอ 1-1 แบ่งแต้มกันไปที่ฟริโอลี่บ้านของอูดิเซ่เจ้าตัวก็ยอมรับว่าเสียดายครับที่ทีมเก็บได้แค่ผลเสมอแต่คีโวก็เล่นได้ดีแล้วก็ยิงประตูที่สวยงามได้เช่นกันนะครับส่วนนาโตดีนาตาเล่ตอนนี้อายุ37ปีแล้วเจ้าตัวก็กล่าวขอบคุณเพื่อนร่วมทีมแล้วก็โค้ชทุกคนที่เคยร่วมมาด้วยกันภรรยาลูกๆครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามดูเขาจากสวรรค์ด้วยสถิติที่เหนือกว่าดีนาตาเล่ขึ้นไปเนี่ยมี205ประตูของโรแบร์โตบาร์โจนะครับดาวยืนอันดับ6ตลอดการของลีกเซเรียอาเรื่องนี้ดีนาตาเล่ยอมรับว่านั่นคือเป้าหมายต่อไปที่เขาจะพยายามแซงหน้าบาสโจให้ได้ส่วนแผนการเดิมที่จะเลิกเล่นในช่วงซัมเมอร์นี้แต่กลับมีข่าวว่าอาจจะมีการต่อสัญญาให้อยู่กับอูดิเนเซ่ไปอีก1ปีนั้นดีนาตาเล่บอกว่าตอนนี้เขายังมีเวลาอีก6เดือนที่จะคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็จะมีการพูดคุยกับครอบครัวบอสโซซึ่งเป็นเจ้าของทีมอูดิเนเซ่ซึ่งไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็คิดว่าคงจะไม่เป็นปัญหาอย่างแน่นอนนั่นหมายความว่าเปิดช่องครับอาจจะมีอีกสักปีไหมโอ้โหแต่สภาพร่างกายอีกปีนึงนี่จะเป็นยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะคือตอนนี้ยังโอเคแหละใช่ปีนึงเนี่ยน่าคิดเหมือนกันแต่ถ้าเลิกเล่นนั่นก็คือปัญหาของอูดิเนเซ่ว่าจะหาใครที่ยิงได้ต่อเนื่องแบบนี้ครับมีผลการแข่งคู่อื่นด้วยนะครับโตริโน่แพ้ซัสซูโร่0-1โดนยิงท้ายเกมเลยครับเชเซน่าก็เสมอกับซานโตเรียได้1-1ครับเวโรนาแพ้ฟิออเรนติน่า1-2ส่วนปาร์มาแพ้อีกแล้วล่าสุดท้ายกับเอ็มโบลีไป0-2แต่โดโนนี่ยังไม่ถูกตดนะครับนี่คือตารางคะแนนในกลุ่มบนของตารางนะครับปรากฏว่าทั้งยูเว่แล้วก็โรม่าที่เก็บชัยชนะได้ก็ขยับหนีทีมโซนอื่นเนื่องจากทั้งนาโปลีแล้วก็ซานโตเรียลาซิโอพวกนี้ผลการแข่งขันไม่ค่อยดีนะครับยูเว่นำจากฝูง31แต้มโรม่าตามมา3คะแนนครับนาโปลีตอนนี้ตามหลังจากฝูงห่างเพิ่มมากขึ้นถึง9แต้มซานโตเรียก็ห่างจากฝูง10แต้มอันดับ5ลาซิโอนะครับมี19คะแนนอินเตอร์มิลานเล่นไปเมื่อคืนนี้ขยับอันดับขึ้นมาเล็กน้อยอยู่อันดับที่7นะครับมี18คะแนนอินเตอร์ตามมาติดๆอยู่อันดับ9มี17คะแนนโซนล่างของตารางครับในโซนตกชั้น3ทีมล่างปาร์มา6แต้มเชเซน่า8แต้มเคียโว9แต้มนะครับขยับขึ้นมาเป็นอัตแลนต้า10แต้มและกาเยรี11แต้มจากฟุตบอลเกาโชซีอาครับเราข้ามฟากไปฝั่งลาลิก้าของสเปนกันบ้างนะครับแม้ว่าทีมใหญ่ๆนั้นจะลงสนามจากเกมวันเสาร์เพราะว่าเดี๋ยวกลางสัปดาห์นี้จะมีเกมฟุตบอลยุโรปนะครับแต่ก็มีเกมหลายเกมที่น่าสนใจนะครับปรากฏว่าทีมยักษ์ใหญ่อย่างบาเลนเซียครับเล่นไปเมื่อคืน
พวกเขาแพ้ครับแพ้ให้กับทางเลบันเต้ฝั่งของเทรนเนอร์เลบันเต้อย่างดูคัสอัลคาราสก็มั่นใจครับประตู 2-1 กับความหวังของบาเลนเซียครับลูคัสอัลคาราสครับเทรนเนอร์ของเลบันเต้เชื่อว่าประตูชัย 2-1 ที่ทำให้ทีมของพวกเขาเอาชนะบาเลนเซียมาได้ในเกมดาร์บี้แมตช์เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมาถูกเวลาพอดีพอดีครับส่งผลให้คู่แข่งไม่สามารถกลับสู่เกมได้อีกครับโชเซ่ลุยส์โมราเรสครับยิงประตูขึ้นนำ 2-1 และเป็นประตูชัยให้กับเลบันเต้ในเกมนี้ครับหลังจากที่เพียงนาทีเดียวก่อนหน้านั้นดานิปาเรโคเพิ่งทำประตูตีเสมอ 1-1 ให้กับบาเลนเซียได้สำเร็จนะครับอัลคาราสกล่าวว่าพวกเขาดีใจที่ชนะในเกมนี้ครับรวมถึงผลงานโดยรวมของทีมด้วยเป็นเรื่องดีที่ทีมทำประตู 2-1 ได้ในทันทีครับซึ่งถ้าปล่อยให้เกมเสมอกันไปนานกว่านี้ผลการแข่งขันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นก็ได้ส่วนฝั่งของบาเลนเซียครับนูโน่ซานโต้โค้ชของทีมให้สัมภาษณ์กับอาร์สสื่อชื่อดังของสเปนหลังจากที่ทีมแพ้อย่างน่าเสียดายว่าขอแสดงความยินดีกับเลบันเต้ที่ชนะในเกมนี้แต่ก็อดแปลกใจไม่ได้ครับว่าทำไมทีมของเขาไม่ได้เป็นผู้ชนะทั้งที่เล่นได้ดีกว่าตอนนี้พวกเขาต้องทำใจลืมเกมนี้ให้เร็วที่สุดโดยส่วนตัวก็ภูมิใจในลูกทีมครับและเชื่อว่าผลงานในนัดนี้จะทำให้บาเลนเซียเติบโตขึ้นไปอีกขั้นนะครับเสียหายพอสมควรครับบาเลนเซียในการที่พยายามเกาะกลุ่ม3อันดับแรกอยู่ในช่วงก่อนหน้านี้ไปดูผลของฟุตบอลลาลิก้าของสเปนซะหน่อยครับรายโยบายากาโนครับก็เอาชนะเซลตาบิโก 1-0 ครับเอลเช่เสมอกอร์ดบ้า 2-2 บีเรียลชนะเกตาเฟ 2-1 ครับส่วนตารางคะแนน5ทีมแรกเป็นเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาอาติโกมาดริดบาเลนเซียแล้วก็เซบีย่านะครับบาเลนเซียยังก็อยู่อันดับ4เนี่ยนะครับส่วนเลบันเต้ที่เก็บชนะได้อยู่อันดับ13นะครับมี12แต้มโซนล่าง5ทีมล่างก็มีเดโปติโบลาคูลุญญา10แต้มเท่ากับกรานาดาแล้วก็เอลเช่ครับส่วนอัลเมเรียทีมของคริสตินแดนดาตอนนี้ร่วงมาเรื่อยๆเลยนะครับมี9แต้มนะครับก็เดี๋ยวต้องรออีก1เกมที่จะลงสนามนะครับยังไม่ลงนะครับส่วนกอร์ดบ้ามี7แต้มก็ช่วงนี้ยังมีข่าวอื่นๆเพิ่มเติมในวงการฟุตบอลนะครับไปติดตามสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกกันครับโทมัสฟาเมเล่นกองหลังชาวเบลเยียมต้องเลื่อนกำหนดลงสนามให้กับบาร์เซโลนาออกไปอีกเพราะได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมบริเวณกล้ามเนื้อขาขวาตอนนี้ยังไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมเจ้าบุญทุ่มเลยนะตั้งแต่ย้ายมาจากอาร์เซนอลด้วยราคา19ล้านยูโรพร้อมสัญญา5ปีแอตเลติโกมาดริดได้รับข่าวดีก่อนที่จะลงสนามพบกับโอลิมเปียกอสในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสัปดาห์นี้เมื่อมาริโอมันซูคิชหายบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นคอที่ได้รับจากเกมชนะมาลาก้า3ประตูต่อ1กลับมาลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วบอลเลนเซียดอร์ทมุนด์เปิดเผยข่าวร้ายต่อแฟนบอลว่ามาโครอยส์นักเตะทีมชาติเยอรมนีบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าจากเกมบุนเดสลีก้าที่พบพาเดอร์บอนทำให้เขาจะกลับมาลงฝึกซ้อมได้ใหม่อีกครั้งหลังปีใหม่ช่วงแรกนะครับเราคุยเรื่องของฟุตบอลไปครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามกีฬาอื่นๆกันบ้างครับมีเรื่องของเทนนิสเดวิสคัพครับซึ่งปรากฏว่าโรเจอร์เฟเดอเรอร์ก็พาทีมชื่อแสนคว้าแชมป์ได้ครับ